ราวที่แล้วนะครับหมอพูดเรื่องของสัญญาณของความเครียดในน้องเหมียวว่าถ้าน้องเหมียวเครียดจะแสดงอาการอย่างไรนะครับส่วนวันนี้นะครับหมอจะมาแชร์ความรู้ว่าสาเหตุของความเครียดในน้องเหมียวนั้นมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวตามมาเลยครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลสัตว์ Dog and Cat Health Center ระยองและดร.แดน Can Do สวัสดีครับกลับมาพบกับหมออีกครั้งนะครับในรายการคุยกันเรื่องลูกๆสีขาประสาหมอชัยวรันรายการดีๆที่ให้ความรู้ที่ดีและถูกต้องในการดูแลสุขภาพลูกๆสีขาของท่านโดยสัตวแพทย์กับผมหมอแดงนายสัตวแพทย์ชัยวรันตุนาถวันนี้หมอจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความเครียดในน้องเหมียวครับสำหรับสาเหตุของความเครียดและทำให้น้องเหมียวแสดงอาการเครียดขึ้นมาอย่างแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่นะครับในบ้านว่าจะเป็นผ้าม่านนะครับโต๊ะตู้เตียงต่างๆนะครับซึ่งทำให้น้องเหมียวเนี่ยไม่คุ้นเคยแล้วก็เกิดความเครียดได้นะครับ2เสียงดังนะครับเสียงที่ดังเกินไปไม่ว่าจะเป็นเสียงเอะอะโวยวายนะครับของคนเสียงแมวกัดกันเสียงหมากัดกันหรือเสียงของเครื่องยนต์นะครับที่ผิดปกติไปอาจจะทำให้น้องเหมียวเนี่ยรู้สึกถึงความเครียดได้นะครับ3นะครับกระบะทรายที่ใช้ในการขับถ่ายสกปรกจนเกินไปนะครับซึ่งทำให้น้องเหมียวเนี่ยไม่กล้าเข้าไปขับถ่ายนะครับแล้วก็มีการขับถ่ายนอกกระบะทรายอันนี้คือสัญญาณของความเครียดอย่างหนึ่งเลยละครับ4ในเรื่องของการเปลี่ยนอาหารนะครับโดยเฉพาะการเปลี่ยนอาหารแบบฉับพลันนะครับจะทำให้น้องเหมียวแสดงอาการของความเครียดได้เพราะโดยปกติแล้วการเปลี่ยนอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นในน้องหมาหรือในน้องเหมียวเนี่ยเราจะใช้เวลาทั้งสิ้น12วันนะครับในการเปลี่ยนอาหารซึ่งจะทำให้ไม่เกิดความเครียดแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนอยู่ดีนะครับเปลี่ยนยี่ห้อของอาหารเปลี่ยนชิ้นของอาหารทำให้น้องเหมียวเนี่ยเครียดได้นะ5นะครับการเปลี่ยนชิ้นของทรายนะครับซึ่งน้องเหมียวเนี่ยเขามักจะชินกับกลิ่นนะครับแล้วก็มักจะชินกับผิวสัมผัสของทรายที่เราให้เมื่อไหร่ที่เปลี่ยนยี่ห้อนะครับการสัมผัสนะครับที่เท้าเขาก็จะมีการเปลี่ยนไปซึ่งจะทำให้น้องเหมียวนี่เครียดแล้วก็อาจจะมีการไม่ใช้กระบะทรายอันนั้นเลยก็ได้วิธีแก้ไขนะครับต้องโรยทรายอันเก่าเนี่ยนะครับทับหน้าทรายใหม่ก่อนนะครับเพื่อให้ผิวสัมผัสเนี่ยยังมีความรู้สึกเดิมๆอยู่นะครับทำให้น้องเหมียวไม่เครียดได้นะครับ6การเดินทางนะครับโดยเฉพาะการเดินทางที่โดดบังคับนะครับจะทำให้น้องเหมียวมีความเครียดค่อนข้างสูงทีเดียว7นะครับการถูกยกเลิกที่ซ่อนเดิมนะครับปกติมีที่ซ่อนอยู่ตรงนี้แล้วเราไปเปลี่ยนที่ซ่อนให้เขานะครับมันต่ำลงมันสูงขึ้นหรือเปลี่ยนที่น้องเหมียวจะมีความเครียดได้นะครับและสุดท้ายนะครับข้อ8นะครับก็คือคนแปลกหน้าหรือว่าสัตว์แปลกหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาน้องแมวเข้ามาตัวใหม่เข้ามานะครับปกติแล้วการเอาน้องแมวเข้ามาตัวใหม่ควรจะให้เขาได้กลิ่นนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงบ้างช่วงแรกๆนะครับอย่าเพิ่งให้เจอกันนะครับหลังจากนั้นสักพักหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเราให้เจอกันอย่างนี้น้องเหมียวจะไม่ค่อยมีความเครียดนะครับแต่ว่าอยู่ดีๆแล้วพาคนแปลกหน้าเข้าบ้านพาสุนัขเข้าบ้านพาแมวใหม่เข้าบ้านน้องเหมียวจะมีความเครียดนะครับและทั้งหมดนะครับคือสาเหตุของความเครียดในน้องแมวนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมอคงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ